สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วพ่อใหญ่ย่องหยุดกันไปใหญ่ติงสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีสิว่ากันไปไสเด้อเนี่ยโอ้ยมื้อนี้ได้บรรยากาศเก่าๆกลับวันขึ้นหลังกลับมาอีกแล้วมาอีกแล้วบัดนี้มาเฮ็ดจังได๋มื้อนี้มื้อนี้คือได้ไฟได้คมพอดีทั้งคุณก็เจ้าญาติโอ้ฝนตกฝนตกหันเนาะได้โอกาสลอยมากับใหญ่ติงกับจันลอยโอ้มาๆๆซะนะมื้อนี้มาๆสิพาไปหาไต่กับตะกะเตียนโอ้ไต่ตะเตียนไต่แม่งมันไปเบิ่งไปเบิ่งสนามป้าละเมาะขางเวทีนี่ล่ะเฮามันสิพ่อได้กีได้นุกๆๆแม่นบ่นั่นนุกๆๆนั่นแม่นุกเด้นั่นนั่นขาวๆนั่นสิจังได้สิได้เพิ่นล่ะบัดกูเอาเพิ่นออกเสียวอยู่บ่โอ้ยเอาทุกอย่างที่ข้างหน้าเบิ่งสิจับให้ซั่นว้าวว้ายบ่ทันบ่เพิ่นดอกนุกซื่อหาตะกะเตียนนี่เฮาหาตะกะเตียนครับพี่น้องบรรยากาศแบบบ้านๆทั้งฝนตกรินแซงแซะแซงแซะมันค่อยบ่บินเนาะผมว่าค่อยบ่บินครับมันถือฝนมันถือฝนสิหลับสินอนแม่นบ่ล่ะครับมันสินี่ล่ะเขาเจ้าว่ามันคิ้วคิ้วมันสิขออยู่น้ำปลาหยาคิ้วนี่เขาเจ้าว่าดิพอดีมันอยู่หลังมองเขาอยู่เดี๋ยวมันสิมีปลาละเมาะเอามาหยังคะนี่อ้าวมาเหี่ยวใส่ซําบ่บ่มีดอกกูจองทีแล้วบ่ได้ว่าเอามาๆพี่น้องมาๆยังเบิ่งยังเบิ่งเทื่อได้ขัวหน่อยว่าจักโอ้ทางเวทีก็สิซ่อมเอาซ่อมรวดเด้อทางสิหาตะกะเตียนทะได้จักขัวนั่นแหละขัวค่ะกําลังเวทีใกล้แล้วกับบรรยากาศเก่าๆแม่นบ่ล่ะมันสิมีบ่ล่ะกินฝนตกว่าหันนี่มั้ยแตกนี้หมดแล้วซั่นนี่แม่นบ่หวานมากครับมากครับพอได้เก็บอยู่ดิอยู่นี่บ่ครับนี่ล่ะอ้าวนี่ล่ะโอ้ยมันสิพอเห็นบ่ซั่นนี่เพิ่นไปจังได๋ซั่นนี่มาหากินยากแต่จันลอยเฮามันแม่นบ่ล่ะมันฝนตกแล้วมันหนีบ่ฮะยังบ่มันไปน้ําฝนมันไปน้ําแสงไฟแล้วพุ่นก็จะเฮ็ดอีหยังบ่แสงบาปบาดอยู่ตื่นแสงไฟบ่ฮะปกติสิง่อยตดปอดเต็ดเปียกอยู่ดิมันก็สิขึ้นง่อยมีฮอดกระป๋อมบ่แล้วตั๊กแตนเขียวเต็นเขียวก็แตนลายกูรอไปทางป่าหน่อยๆพุ่นมันไกลๆเวทีนี่มันจังสิบ่ตื่นแสงไฟผมว่าหากินยับแปลกๆมาเฮาก็ได้แปลกอยู่ติตั๊กแตนยามขอหลับขอนอนเดี๋ยวเพิ่นมาแปลกเฮาโอ้แปลกยามคนนอนยามขอหลับขอนอนยามขณะนี้เวลาอยู่ประมาณ6ทุ่มครับบ่เด็กละตัวนี่ขณะนี้เด็กพอสมควรสมควรกันฝนบ่เซาเลยสิบ่มารอเฮาเนาะสิพ่อพอดีนางโซเลกันเนาะสิได้ยินข่าวว่าจานบูดได้ตะกะเตียนตะกะเตียนบักหลายไปใต้กุ้งบ่ได้ตะกะเตียนพุ่นนะไปใส่ยามบวงกุ้งจานคมจานคมโอ้เร็วๆนี่ไอ้ตะกะเตียนมาบักหลายพุ่นน่ะว่าเพิ่นไปใต้ยิเสยังว่าก็ที่มันอยู่ได้ที่มันอยู่ป่าใดป่าใดซั่นนี่เข้ามาหาคือบ่มีมันเล่าดังดิคนผักเขาล่ะบ่จันลอยเฮามื้อนี้เมื่อนั้นผมนี่ๆตัวนึงนั่นเฮ็ดแล้วนั่นนั่นนี่ๆๆๆๆนี่ๆๆๆนี่ๆๆๆนี่ๆๆยายติงจับปุ๊บจับนานได้แล้วยายติงเห็นบ่ไผว่าบ่มีมีอยู่ตัวนี้เอาๆใส่เข้าไปในโหลเออดีดข่อยนั่นเห็นบ่นี่มันมีอยู่ตัวนี้ตดปวดอยู่มั้ยหาบางมูมันอีกมันปลามันน้อยซ้ํานี่เนาะมันมีอยู่เด้คั่นเฮาหาคักๆเอาอย่างปลาละเมาะบ่ได้ปลาละเมาะหลังนี่ตัวบ่ยังการละบ่เอาอันรถไถมาดันออกเบิดบ่ยังบือตัวบ่ยังบือบ่มาเฮ็ดให้บ่ยังบือมาดันเมื่อวานนี่มื้อก่อนนี่ง่อยตดปวดอยู่มาดันออกตะกะเตียนตัวบ่แง่งเด้นั่นได้จังซี่จัก10ตัวในห้วยได้ป่นอยู่เด้ครับเลี้ยวคาบนึงพุ่นแล้วเอาไปกินทอดดีๆซะแล้วคอยบีกินเอานกตัวนี้มานี่อีกแล้วเอาบ่นี่ได้ล่ะนี่มั้ยมันตัวเก่าบ่ล่ะจับปั๊บปั๊บนานเอามายังติงเอาเอามันอยู่บ่เอาว้าไปแล้วไปแล้วว่าสิจับเบิ่งซื่อๆเด้อนี่บ่ว่าสิจับเอาเด้อนี่ไปอาดล่ะโอ้ยนกน้อยเอามันสุดเขตป่าเท่านี้ตินี่จังว่าผมก็ว่าอยู่
เอาไฟโทรศัพท์เงี้ยงไปโหลดโอ้สุดละตัวนี้สุดละครับพุ่นถ้าพุ่นแล้วสิลายเงี้ยงไฟบุ้งกันทั้งหมดปลาละหมอปลาละหมอนี่คือปลาในน้อยปลาในน้อยบ่ใหญ่ปลาละหมอพุ่นแม่ทั้งพุ่นทั้งพุ่นปลาเตี่ยวนะทั้งพุ่นหกทั้งในมันสุดละตัวนี้นี่ย่างลงไปซื้อเนี่ยประมาณสิพอดีเลยเจ้าหาไตเน็ดไตแมงไตแนวนี่คือกันเนี่ยบ่ครับคือกันนี่ล่ะโอ้บ่ได้หากินโดนเลยแกลอยหากินแมงคือย่างไปยากแต่บัดนี้มันอยู่ในเขตมาเบิ่งนํากันพี่น้องว่าสิได้จักโตมื้อนี้ขาเวลากันไปซ้ําเพิ่นจัดแจงทั้งคนแล้วเนาะบางปี3นี่จักสิได้เรียนบ่ได้เรียนมื้อแนวฝนมันโตเฮ็ดจังได๋ซั่นน่ะเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องหาเอาไฟโทรศัพท์ซ่องกับรถตอนนี้ยังไม่พร้อมหาตะกะเตียนอยู่ขณะนี้จะรอบ่มีไฟแล้วก็เลยเอาอันนี้ยังกับรถเนาะได้แมงมุมโอ้ยอดหญ้ามันคือขาดวะระบบคนคุมไฟจังไห้ครับยอดหญ้ามันคือขาดจะอยู่กันที่ไหนครับหรือใครเป็นคนเบิ่งตัวเบิ่งตัวพี่น้องโอ้ยเสียงตะกะแตนดีดปิ้งๆเลยมีอยู่เฮาหาบ่เห็นซื้อไปยะติมีอยู่หั่นล่ะมีอยู่มันบ่หลายผมว่าอย่าว่าตะกะแตนเบิดปลามีตัวเดียวเถาะถ้าหายไปก่อนเดี๋ยวเขาจะสมมติเอาเป็นร่างทรงออกมาอยู่ที่ไหนโอ้เขาเกิดหาพอหยุดแล้วพอหยุดมาแต่ตะกะเตียนเสยตุยอยู่พี่ฮะเห็นอีกแล้วป่ะหาแน่สันนี่ดิตัวนึงนี่เอาแม่กำปั๊บฟึบเอาไม่ยืดดิ้งโอ้ยออกซะหน่อยเอานี่โอ้ไม่จะติงได้สองตัวแล้วเจ้าต่อหาต่อโอ้ยางเบิดปลาพอสองตัวพี่น้องเอ้ยผู้หญิงไปดูช่วยกันหน่อยเร็วกระจายออกให้มันมีหัวมัดหัวนึงแล้วก็ปล่อยทิ้งยาวเลยเป็นตะไดบ่ห้าบาทนี่ปลาละเมาะทั้งคุณเขาก็เอื้อนแล้วเขาเอื้อนหาโคชกแล้วทั้งนั้นท่านเอื้อนหาโคชกแล้วทั้งนั้นใช่ทาในเด้อโคชกไตตะกะเตียนอยู่ป้าไหนน้อยมันจะมีหลายประมาณนี้ขอดขอดยุ่งมองเยอะเดี๋ยวมันจะแม่นครับมันหนาถึงอ่อนตัวปวดเตี๋ยแปดยันน้ำต้นไหนน้อยนี่ว่าสันถือขวดแล้วทั้งนี้ไปเพิ่นเอื้อนเจ้าแล้วมาเอาไฟมาผมสิหาตัวสันเอ้าใช่ล่ะฝากกันนี่ครับนี่ครับจันลอยเออผมสิเข้าเวทีกับแม่ยิ่งจริงจ้าไปเบิ่งสุดเดี๋ยวสิรอเบิ่งต่อจะเข้าจะนําคนไปดอกครับมันหมานครับจันลอยครับผมมันครับขอบคุณขอบคุณอายุขอบคุณแม่ยิ่งจริงครับขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวผมหาตัวเด้อสันเด้อขอบคุณที่ให้ยืมไฟนะจ๊ะแม่ยิ่งจริงเดี๋ยวได้ไปคั่วสู่กินจ้าไปพี่น้องเพิ่นไปแล้วบัดเฮามาลุยต่อหากับจาน102ก้นนี่ล่ะคือบ่คันบ่คือก็ถอยคือกันแล้วผมก็ดีไปผู้เดียวเป็นตะได้บ่ซั่นนี่ไสหนอตะกะเตียนอยู่ไสหนอมาหาตะกะเตียนกับทึ่งตะกะเตียนกับบ่หลายครับพี่น้องโอ้ยมีแมงบงกระเล่นด้วยชิเมโจได้ฝนตกครับพี่น้องก็เลยสิบ่มีผมว่าสิแม่นความพอหยุดว่าแล้วนี่จับตะกะเตียนจับตะกะเตียนกลางคืนแต่ว่าบ่ได้ขี้สร้างหรอกพี่น้อง
โอ้ยหายากไรพี่น้องเลยสุดอีกแล้วยางมาท่านนี่ก็สุดไปอีกแล้วครับพี่น้องครับส่องหาแล้วสิเริ่มซ่อมแล้วครับพี่น้องจานลอยก็สิได้ไปไว้ที่เฮือนแล้วครับบัดนี้บ่มีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาละครับคลิปนี้เอาซับนี่ก็แล้วกันพี่น้องครับมันบ่มีอีหลีครับตะกะเตียนมื้อนี้สิได้กําลังเวทีครับอาจารย์ยุดแล้วเพราะว่าเพิ่นไปก่อนแล้วนะครับพี่น้องไม่จะติ่งเพิ่นไปแล้วญาติเพิ่นถามหานะครับพี่น้องเอาซับนี่ก่อนเนาะครับเนาะมื้อนี้เล็กๆน้อยๆครับระวังล้อระวังล้อซ่อมครับพี่น้องก็เลยทาหาตะกะเตียนทาเอ้าคลิปนี้เอาซับนี่ล่ะพี่น้องครับผมป้อได้คิดฮอดคิดถึงกันครับคลิปหาตะกะเตียนกับจันลอยกับพ่อยุทธกับแม่ยายติงนะครับเอาซ้ำนี่ก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งคือเก่าครับลำลำรวยรวยถูกหวยรวยลอตเตอรี่กันทุกคนนะครับผม